สวัสดีเจ้าครับวันนี้เราจะไปฟังงานกันครับหมดแล้วไปขอลักไปขอลักครับเมื่อนี้มาง่วงเรียกแก๊ปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดี๋ยวกูจะขึ้นไปนอนบนแก๊ปพูดไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็ปอมปามาตื่นเองด้วยวันนี้เก่งมากเก่งมากขอบคุณครับมาเจอกันสนามบินแล้วเมื่อกี้ไปนั่งสตาร์บัคกับเพื่อนนะแล้วก็เยี่ยมเยี่ยมเลยเราได้เล่นออกซิเจนนอตินคูดพ่อมาติดเกมปะติดเกมเกินไปกูกำลังทำระบบไอ้นี่เว้ยระบบบำบัดน้ำเสียจากไกเซอร์คือกูมีไกเซอร์น้ำเน่าแล้วตอนนี้ก็คือเดี๋ยวกูจะเอาไกเซอร์น้ำเน่ามาบำบัดแต่ว่าแม่งปวดหัวว่าเฮ้ยมันท่อแตกหรืออะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวต้องไปอ่านว่าทำไมมันถึงแบบหรือบริเวณนั้นมันเย็นจัดแล้วท่อมันไม่ส่งไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็นั่งรอขึ้นเครื่องเราออกกี่โมงนะ9:20ตอนนี้8:30ก็นั่งรอไปชิวๆเรื่อยๆเปื่อยๆเดี๋ยวไปรอดูว่าที่ไหนนะเขาหลักจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้เพื่อนๆอัดไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วก็เอามือปิดไมค์ตัวเองเปิดฟังเราไม่ได้คิดจริงมันที่ยิงแบบเบาๆเสียใจนะไม่เป็นไรหรอกไปเจอกันที่ตรงไหนนะเขาหลักจำไว้นะโอเคถึงแล้วสนามบินภูเก็ตเพื่อนรู้สึกว่ามีพลังขึ้นมาทันทีหลังจากที่เหยียบพื้นดินสนามบินทำไมเพื่อนถึงมีความรู้สึกขนาดนั้นเพื่อนรู้สึกอยากไปว่ายน้ำเพื่อนต้องได้ว่ายน้ำเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าแล้วเดี๋ยวไปเอารถเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูละกันนะในขณะที่ปูเหมือนคนแก่ขึ้นเครื่องกูก็หลับพอขึ้นเครื่องกูหลับเสร็จแล้วใช่ไหมกูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะกูเตรียมของมาแบบใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินใช่ป่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยกูหลับปุ๋ยหลับสบายมากแบบแล้วก็วาร์ปขึ้นมาพี่คนแก่เดินก็แบบเอื่อยแต่เพลินนั่นปิดกูไม่ไหวเดี๋ยวไปเอาเปล่าว่ะโอเคเดี๋ยวเอาเปล่ารถแล้วเดี๋ยวเจอกันที่รถอันนี้คือคอลเลคชันสีชมพูของคุณไว้สำหรับดูทะเลสีฟ้าคุณไม่รู้เรื่องเรารับรถแล้วคุณอยากอวดคอลเลคชันสีชมพูทีละอย่างพอดีเรารับรถแล้วเรียบร้อยตอนนี้เรามาอยู่ตรงสะพานสารสินเดี๋ยวจะไปพาไปเดินเล่นแล้วก็คุณเพลินซื้อแว่นสีชมพูแล้วก็หมวกสีชมพูหมวกไม่ได้ซื้ออ๋อแต่ว่ามันคือคอลเลคชันสีชมพูแต่เสื้อไม่ใช่นี่เสื้อสีฟ้ากางเกงก็ไม่ใช่สีฟ้าจบแล้วกางเกงในสีชมพูจริงเหรอไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ไปเราไปดูทะเลไปสะพานสารสินเนี่ยร้อนแน่ๆเฮ้ยเราอยู่ร้านแปะสวนหมี่เกี๊ยวนะเจ้าเก่าตรงข้ามธนาคารกรุงเทพที่เพิร์นบอกเมื่อกี้เป็นร้านที่เพิร์นหามาน่าจะส่งดีมากเพราะว่าเขาทำเหมือนจะทำเต้นเองใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงแต่ขับรถมาเมื่อกี้ผมถือว่ารีวิวเอ็นจีแต่เด็ดนะผมรู้สึกว่ามันเป็นคันหนึ่งที่กูเคยอยากได้เว้ยตอนสมัยหนุ่มๆแล้วพอลองมาขับแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันไม่เท่าออโต้ที่ตอนนั้นที่ขับของแอนนะบึ้นบึ้นบึ้นตามเท้ามากกว่าโอเคเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวมาเฮ้ยกลับทำไมชวนถ่ายคลิปปอมก็พูดไปเขาอยากกินปูกับไม่ใช่กลับดิเรามาถึงห้องพักเราแล้วที่อัปสราใช่ไหมมันชื่ออะไรอัปสรารีสอร์ทอะไรโฮเทลสักอย่างนั่นแหละอัปสราครับห้องยอดเยี่ยมดูสวยดีแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้รีวิวรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวมันจืดจางไปหน่อยแต่ว่าเส้นดีเฮี้ยเส้นแบบเอกลักษณ์อะความนุ่มแบบเส้นฟิลแบบไอเนี่ยพาสต้าเส้นสดอะเขาเรียกว่าอะไรนะเฟตตูชินี่อ่ะทำไมต้องเฟตตูชินี่อะไรประมาณนั้นน่ะมันดูเป็นเส้นสดซึ่งจริงๆก็มีไข่ข้างหลังเขาทำเองจริงแต่ว่าอย่างอื่นองค์ประกอบมันยังไม่ลงตัวต้มยำรู้สึกว่ามันยังไม่จี๊ดจ๊าดไม่จี๊ดจ๊าดยังซูมไม่ค่อยได้แต่ว่าคิดว่าน้ำใสอาจจะดีเพราะว่าเครื่องอ่ะมันอร่อยเพิ่นชอบน้ำซุปมากคือเพิ่นอ่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งบะหมี่ต้มยำแห้งใช่ไหมแล้วเพิ่นก็ได้น้ำซุปมากินแย่แล้วเพิ่นรู้สึกว่าน้ำซุปอันนั้นอร่อยเพิ่นชอบ
ช่ร้อนดีมันก็ตอนนี้ที่พักคือมันมีอะไรให้เราบ้างนะมีสระว่ายน้ำใช่ป่ะมีอาหารเช้า2วันเลยเนาะของเราแบบมันกว้างมากเลยอ่ะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของแม่งเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะที่เห็นก็คือเราไปหาดทรายสีดำมันเชื่ออะไรหาดนางทองหาดนางทองมีทรายสีดำแต่มันแค่นิดเดียวนะเข้าใจป่ะแค่ได้มุมอ่ะได้รูปประมาณเนี้ยก็ดูดีอยู่ใช้ได้ครอบเอาครอบอะไรมั่วทั่วไม่แล้วก็ไปกินร้านอาหารมิชลินคือตอนแรกไอ้ร้านแรกที่เราจะไปกินน่ะชื่อร้านอะไรชื่อร้านเรือดังเรือดังเอิร์กเนี่ยมันปิดคือแต่ว่าเพลินคือใน Google Map ก็ปิดแต่เพลินฝืนจะไปอ่ะก็เพลินน่ะดูใน Facebook เขาแล้วเขาอ่ะบอกว่าปิดวันที่1สิงหาคม1กันยายน1สักกะ1อ่ะซึ่งมันไม่ใช่วันนี้เพลินน่ะคิดว่าวันที่31นั่นแหละแล้วก็ไปแล้วก็ปิดร้านเรือดังแต่ว่าไม่เป็นไรไว้ทีหลังมาแก้ตัวแต่ว่าเราไปอีกร้านนึงชื่ออะไรนะหลวงเทนหลวงเทนอร่อยที่สุดในโลกมนุษย์อะไรสักอย่างนึงอ่ะเออโคตรเจ๋งแล้วคือแบบปาล์มคือกูไปแบบไม่รู้เว้ยแล้วพอไปปุ๊บเหี้ยมิชลินเหรอเนี่ยเราสั่งน่าจะเห็นใช่มั้ยเดี๋ยวปาล์มจะแปะให้เขาดูก่อนนะไม่บอกเราเล่นมันเขาเห็นกันไปแล้วไอมิชลินน่ะคือมันได้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่19กูมอง1919 20 21 22 23 19 20 21 22 23 5ปีอ่ะแบบเหี้ยแล้วก็แบบตอนแรกก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าคือสายตาดูถูกก่อนเลยแบบไอ้เหี้ยมิชลินบางทีมันก็ไม่อร่อยหรอกเหี้ยอร่อยชิบหายแล้วก็แกงส้มแบบที่มึงเห็นน่ะปกติถ้ากูไปกินกับไอ้เพชรมันจะเผ็ดแบบพองตายเผ็ดคือแบบเอาน้ำออกแล้วเทน้ำเปล่าลงไปล้างกินอีกทีแม่งยังเผ็ดเลยแต่อันเนี้ยไม่เผ็ดเราต้องบอกเขาให้เขาแบบอยากกินทีละส่วนตั้งแต่ข้าวก่อนข้าวสวยข้าวก็สวยอ่ะข้าวก็คือโอเคไม่ขนาดนั้นนะมันคือข้าวที่ดีมันคือข้าวหอมมะลิที่ดีมันอยู่มาตรฐานเฉยๆก็เลยไม่รู้สึกดีขนาดนั้นอ่ะแล้วต่อมาเป็นวัตถุดิบเราสั่งไปเป็นเมนูก่อนเราสั่งไป3อย่างใช่ไหมสามอย่างเราสามอย่างมีแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแล้วก็ผักอะไรอีกอันนึงไม่รู้อะไม่รู้เหมือนต๊อกโปกี้ต๊อกอะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นปลาหมึกผัดน้ำดำก็คือปลาหมึกแล้วก็ไข่เจียวตอนแรกก็คิดกันอยู่ว่าจะกินไข่เจียวอะไรสุดท้ายก็เลยว่ามาสั่งเป็นไข่เจียวชะอมเพราะเอามากินคู่กับแกงส้มแต่แกงส้มที่กูคิดอะมันคือแกงส้มภาคกลางนะแต่ลืมไปว่าเฮียเราอยู่พังงาแล้วได้แกงส้มที่เป็นสีเหลืองมาแล้วก็แบบเฮียเผ็ดแน่เลยแล้วพอมาถึงโซนวัตถุดิบทุกอย่างเขาทำมาได้แบบกำลังดีเลยแหละดีกว่าทุกอย่างดีกว่าที่เราเคยกินทุกอย่างแบบทุกเส้นไอ้เหี้ยชะอมยังดีเลยอ่ะแบบชะอมในไข่เจียวไข่เจียวชะอมไม่มีแข็งแข็งไม่มีไตจิ้มเหงือกเลยอ่ะไม่มันด้วยแม่งแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วปลานี่คือมึงก็รู้ว่ากูอ่ะไม่ตักช้อนข้าวให้พวกมึงป้อนพวกมึงอ่ะนานแล้วนี่คือช้อนแรกในรอบกี่เดือนก็ไม่รู้แต่มันอร่อยเหี้ยความปลากระพงที่แบบจุ้ยอ่ะจุ้ยมันสุกแบบตรงเส้นพอดิบเป๊ะมันพ้นดิบมันพ้นดิบมาแป๊บนึงอ่ะมันพ้นดิบมาแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วมันก็แบบเชี่ยมันหาวัตถุดิบมันสดมันสดมันหาที่ไหนไม่ได้นะปลากระพงแบบเนี้ยปลาชิ้นใหญ่หนาอ้วนเต็มคำแล้วก็แบบเป็นริ่มๆอ่ะเนื้อปลาแบบริ่มๆคำนั้นแบบเอานิ้วโป้งกูเทียบก็คือนิ้วโป้งกูยังเล็กกว่าสุดยอดมากเฮ้ยมันอร่อยแบบเต็มปากแล้วแบบมันยังหากูยังหาไอ้ร้านที่ทำปลากระพงแล้วเนื้อได้แบบเนี้ยไม่ได้ส่วนยอดมะพร้าวก็คือยอดมะพร้าวที่ไม่แข็งปกติบางแกงที่เราเคยกินที่ใส่ยอดมะพร้าวมันจะมีแข็งๆบ้างอันเนี้ยแต่ปลาไม่ค่อยได้กินสำหรับกินแล้วยอดมะพร้าวปลาไม่ค่อยอิ่มเพจเท่าไหร่เท่ากับไอ้ต๊อกโบกี้ชอบไอ้ต๊อกโบกี้ต๊อกโบกี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ แต่ไอ้ผักนั่นแหละแต่ว่าอร่อยมันอยู่ในเมนูอ่ะมันคือบอนหรือบัวหรือบวบไม่รู้เหมือนกันมันเป็นบัวใบไม้มันไม่ใช่บัวไม่ใช่รากบัวแต่มันอร่อยอ่ะเพราะว่ามันซึมน้ำเข้าไปพอมันซึมน้ำเข้าไปแล้วกัดแล้วมันก็แตกออกมาส่วนอีกอันนึงหมึกผัดน้ำดำก็คือน้ำหมึกอ่ะอร่อย
แล้วรสชาติแบบเป็นไม่ตอนแรกคิดว่าเผ็ดตอนแรกคิดว่าแบบฟิลแบบอาหารป่าแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นผัดแบบเหมือนกระเทียมแล้วกันหมึกผัดกระเทียมแต่ว่ามันสีดำแค่นั้นเองเขาใส่ตะไคร้ที่คุณเห็นนะตะไคร้พริกกระเทียมประมาณนั้นกลิ่นมันคอมเพล็กอะแล้วมันแบบซับซ้อนอะแล้วหมึกทุกชิ้นไม่เหนียวไม่เหนียวขนาดคางหมึกอะแบบยังกรุบเลยกรุบเลยหนวดอะคือมันไม่เหนียวแต่มันไม่ใช่ว่ามันยุ่ยหรือเละมันแบบกัดไปแล้วขาดอาม่ากินได้อาม่ากินได้รู้สึกได้เลยว่าอาม่ากินได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยอาม่ากินได้เลยแล้วก็ที่สำคัญมีกล้วยยำวาฟีกล้วยฟีด้วยยอดกินแก้วเผ็ดนั่นแหละครับก็พูดยาวเหลือเกินตัดทิ้งให้หมดแล้วก็ถ้าใครใช้รถ UV ใช่ไหมรถ UV ไม่ต้องเป็นห่วงเลยมาได้เลยตลอดทางมีหมดยอดเยี่ยมอะไรบอกเขาเฉยๆเพราะว่าช่วงนี้กระแสมันมาแรงมาแล้วเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆที่ช่องปาล์มเดย์ด้วยนะจ๊ะได้พูดแล้วเนาะคิดถึงเนาะอยากพูดเขาเริ่มกลับมาพูดเก่งแล้วว่ะพูดเก่งแล้วอ่ะเมื่อกี้แช่น้ำอุ่นแล้วสบายบ๊ายบายที่จะตัดแล้วมันยาวมากเลยไม่ต้องตัดปล่อยไปอย่างนี้แหละโอเคนะ Thank you.